ไปเรื่องใหม่ทีนี้ครับดูหน้าตาสิดูหน้าตาพรรคพ่วงดูสิวันนี้ชาวเฟสว่าจังไดว่าล่ะจังไดไอ้เสียงขอดูหน้าตาได้ได้ไหมเอาพิมพ์ถามมาเลยนะกานะกาถามในเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังนี่ก็ได้นะครับมันจะได้อยู่ในอะไรอยู่ในอารมณ์นี้ก็ได้นะครับนั่นถามอยู่ในสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังมาทั้งหมดนั่นก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงเนี่ยถ้ามีก็มีอย่างอื่น ปัญหาไม่มีถ้ามีก็มีอย่างอื่นเฮ้ยลุงฮะอย่ามีเลือดในเฉยเดี๋ยวฮะอย่างอื่นมันคืออะไรมีก็มีสตังค์ทั้งนั้นนะปัญหาไม่มีมีแต่สตังค์จะมาชดใช้หนี้กรรมปัญหาไม่มีถ้ามีก็มีอย่างอื่นใช่แล้วมาแล้วภาษานี่มาแล้วคอนเฟิร์มด้วยภาษาว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับจะมาละมาแล้วจ้าอ้าวใครถามอะไรมาก็เชิญด้วยตามอัธยาศัยนะฝั่งเฟซมาแล้วจ้าทีนี้ฝั่ง YouTube ว่าไงโยมตึกชัวการแจ้งเตือน2รายการใครเตือนใครวะเนี่ยเปาะไงโยมตึกชัวมาแล้วจริงมาแล้วจริงเลยมาไวๆมาไวขอบคุณครับลุงไม่อ๋อที่ถามเมื่อวานนี้ใช่ไหมคุณวันลบใช่เนาะเออแปลว่าลุงได้ใช้หนี้ทางใจแล้วนะจ๊ะแต่ไงอุ่นใจไหมล่ะใช้หนี้ทางใจแล้วอบอุ่นไหมล่ะอินเนอร์ไหมล่ะเกิดอินเนอร์ไว้ล่ะใช่นะนั่นล่ะมันเกิดภายในก็เลยอินเนอร์มันเข้าในตัวไหมเวลาผมเล่าให้ฟังหายใจด้วยมันเข้าขนลุกขนพองไหมด้วยว่ารู้แบบผ่านหูเหมือนลมพัดผ่านหูไปอย่างเงี้ยมันก็งั้นแหละนะทำอธิบายวันนี้ถ้าหากว่าภูมิสภาวะตามมันจะขนลุกสูดสายสุดสายนะภาษาลุงเนี่ยคนไหนเข้าเนื้อเข้าหนังตัวนี้เขาเรียกว่าอินเนอร์นะครับอินเนอร์แต่ก็น่าเห็นใจครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับในการที่จะเข้าสู่ของโลกและของจักรวาลนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมส่วนทางฝั่งลุงเนี่ยก็บอกว่ารู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังรู้จึงมาบอกโอเคไหมครับ
ฝั่งลุงจะเซตตัวเองว่าเป็นเช่นนี้มันจึงถือว่าเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นหน้าที่นะครับสำหรับลุงถือว่าเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่จะต้องบอกเล่า90ไม่ใช่สิทธิ์นะฮะสิทธิ์นี่จะบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้เห็นไหมหน้าที่เนี่ยรู้แล้วต้องบอกไม่บอกไม่ได้นี่คำว่าหน้าที่ใช่ไหมอ้าวเสียงไปเที่ยวเหรอเสียงไปเที่ยวสุพรรณบุรีเหรอฮะคนรักเราที่สุดเสียงไปเที่ยวเลยเสียงไปมีใครที่บอกว่าเสียงหายคุณจันทร์ก็บอกว่าเสียงหายคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาได้มาเสียงไปเที่ยวเดี๋ยวก็มานะครับเอาล่ะกลับมาถึงมาแล้วเห็นไหมบุญมีนะกะมีบุญมีบุญบุญมีนะชื่อใครก็ไม่รู้ต้องมีบุญมีบุญนะกะโอเคเอาล่ะคำว่าว่างหมายถึงว่างจากความนึกคิดใช่ไหมครับถูกต้องครับคำว่าว่างว่างหมายความว่าว่างจากคำว่าคิดแปลว่าคิดจนหมดความคิดนั่นเองครับคิดจนสุดความคิดนะคิดจนหมดความคิดคิดจนสุดความคิดเมื่อกี้นี้ลุงพูดคำว่าแกมมานะฮะรังสีแกมมามันหมายความนี้นะครับแกมมาเนี่ยแกมมาเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าพูดถึงความถี่ความถี่นี่มันที่สุดของความถี่คือความถี่นี่มันลำบากมากถ้าเป็นคลื่นก็คือสุดคลื่นเอาว่าคลื่นสั้นคลื่นสั้นที่สุดจนสุดคลื่นความถี่ก็สูงที่สุดจนสุดสูงเนี่ยนี่นะฮะคำว่าที่เขาว่ากันแล้วรังสีแกมมารังสีแกมมาเป็นของวิทยาศาสตร์เขานะฮะเรื่องของคลื่นนะครับเรื่องของรังสีเรื่องของคลื่นที่มนุษย์สามารถผลิตเครื่องมือมาตรวจมาวัดมาเช็คได้นะครับก็ถือว่าเก่งจริงๆคือคลื่นแม่เหล็กคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เขาสามารถทำให้มีการเหนียวเนียมที่มีความรุนแรงสูงมากที่บอกว่าทำด้วยอะไรซูเปอร์คอนดักเตอร์คำว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์มันเป็นเทคโนโลยีนะครับจะเอาสิ่งนี้ที่มือมาทำเป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์ก็ได้นะครับวัสดุแย่ๆไปเอามาทำให้เป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์ได้นะแต่ถ้าหากว่าได้วัตถุที่มีรังสีอย่างเช่นแร่ยูเรเนียมเนี่ยนะแล้วก็แร่พลูโตเมียมเนี่ยหรือแร่ซิลิคอนอะไรพวกนี้เห็นไหมเอาเหล่านี้หรือว่าเอาธาตุคาร์บอนเนี้ยมาทำธาตุไฮโดรเจนธาตุออกซิเจนเหล่านี้เป็นต้นมันเยอะแยะนะให้บอกทราบไว้ที่เขาทำไอ้ที่บอกว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ยเก่งยอมรับว่ามนุษย์นี่เก่งมากครับเอาเก่งก็เก่งไปที่สุดแล้วถ้าหากว่าสุขภาพไม่ดีมาหาลุงงอกสองมือเปล่ากันถึงความเข้าใจใครจะเก่งไงก็เก่งไปแต่ถ้าหากว่าไม่มีที่รักษาเนื้อรักษาตัวก็มานี่ลุงหมอกจะช่วยก็แค่นั้นแหละช่วยทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นลูกสาวแม่ยายใครนะไม่ว่าจะเป็นลูกเขยแม่ยายใครลูกสะใภ้แม่ย่าใครพวกนี้ช่วยได้ทั้งนั้นแหละน้องๆว่าครับนนเอาล่ะมาถามคำตอบแล้วนะจ๊ะทีนี้นะคะนะคะ วันนี้